ำไมคุณต้องแต่งตัวมาฉีดหน้าผมขนาดนี้ด้วยครับผมถ้าคุณไปกินข้าวโรงแรม5ดาวแล้วคุณพากดมากินเจ๊อ้อยครับประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบจริงๆครับที่ชอบอาหารอีสานเนี่ยที่นี่อะไรเด็ดบ้างครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างครับต้องบอกว่าอร่อยทีนี้ภาษาไทยคืออะไรนะอ่านไม่ออกผัดกระเฉดไส้ทอดพวกไก่ทอดพวกหมูย่างเนื้อย่างทุกอย่างครับงานทุกอย่างที่พี่ซีเคพูดไม่เอาเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันไหมพี่ซีเคเจ๊อ้อยบอกว่าตั้งแต่พี่ซีเคมาช่วยนี่ก็คือตอนนี้คือยอดขายถล่มทลายเจ๊อ้อยเขาทำอร่อยอยู่แล้วที่ผมช่วยมันคือเรื่องภายนอกมากกว่าแต่ตอนนี้อยากให้โฟกัสที่อาหารก่อนหอยขาวมากนี่คือช่ำๆลวกแบบสะดุ้งน้ำคุณกินได้ไหมอย่างนี้คุณกินเป็นไหมก็ต้องเอาเหรอใช่ครับปลาร้าปลาร้ายังเข้าไม่ถึงแต่เจ้าบองเข้าถึงแล้วแต่ว่าลองดูได้เปิดใจผ่านกล้องได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็แล้วอ่ะเขาจะซื้อถังหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยว1อันที่ต้องซื้ออ่ะที่ต้องจ่ายตังค์อ่ะเดี๋ยวเขาจะซื้อเองแล้วน้องๆคนไหนที่อยากกินอ่ะเอาไอฟรีหนึ่งไปเลยเนี่ยนี่คือเรียกว่าเป็นคนมองการใจเป็นคนเลี้ยงเปรี้ยวหามก็ได้เปรี้ยวหามไม่เกี่ยวกับผู้หญิงพักมึงตัดทิ้งนะไม่ต้องเอาเดี๋ยวกูดูไปดิเดี๋ยวผมขอเลี้ยงข้าวทุกคนนะครับโอ้โหอันนี้ก็ขิงเกินข้าวอย่างเดียวกับข้าวจัดกันเองนะครับอ๋ออุ้ยทำดีไม่ขึ้นเลยตอนนี้ก็อยากจะถ่ายทอดความน่ากินให้กับ FC ได้เห็นนี่ครับเป็นเมนูที่พี่ซีอยากกินแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรคือทุกวันนี้คือคุณยังอ่านภาษาไทยไม่ออกถูกไหมครับผมจะให้คุณตอบ3ช้อยถ้าคุณตอบถูกนะมือนี่ผมเลี้ยงข้าวผัดหมี่กระเฉดมีผัดกระเฉดยำผัดกระเฉดมีผัดกระเฉดมีผัดกระเฉดไปคำตอบที่ผิดครับผัดหมี่กระเฉดครับผัดกระเฉดครับความเพี้ยเป็นของเราผมบอกแล้วกูเพี้ยจริงๆเขาตอบถูกแล้วแหละเฮ้ยทุกที่ที่ไปคุณจะกินแต่ไส้ย่างนี่คุณยังเข้าไม่ถึงปูปลาซึ่งกูก็เข้ายังไม่ถึงเหมือนกันเฮ้ยผมเริ่มได้แล้วกินหมดครกไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครั้งแรกในชีวิตไม่ตกใจแล้วเครื่องในเนื้อที่สุดขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเกาขึ้นตีนเราก็ไม่กลัวครับอย่าไปหลอกเขาอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ดีอันนี้ดีดีกว่านี้คิดอยู่ว่าอย่างซีเคอ่ะน่าจะกินแบบไม่ค่อยลึกไม่ค่อยลึกเป็นคนกินเยอะมากนะดูนะอันนี้อะไรครับนุ่มหวานหวานเบาๆหมักเข้าเนื้อนะเฮ้ยโอเคต้องยอมรับว่าร้านนี้เขาทำอร่อยจริงไม่ต้องรีวิวเยอะครับเรามองที่สายตานุ่มหวานอร่อยมากมากถ้าเกิดลึกจริงต้องนี่ครับได้ไหมหรอคุณกินเนื้อหรอโอ้โหจ้ามีจ้ามีว่าอีสานเป็นบ่ครับไม่ค่อยเป็นมากครับว่ารู้แต่ว่าขอยซื้อซีเคไปซื้อซีเคอยากสอนคำอะไรให้กับพี่ซีเคเม้นมาข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดซีเคทำรายการรีวิวอาหารนี่แม่งหม่อมถนัดแดกตรงงานนะเกินคาดเด่นมากโอ้ไม่แปลกแต่คนเต็มร้านทำระเบิดทำระเบิดทำระเบิดผมยังไม่เคยกินนะครับต้องลองเฮ้ยถ่ายรูปให้พี่รูปหน่อยครับนี่ครับลวกแบบเพอร์เฟคชั่นหอยขาวๆอูมเลือดไหลๆหน่อยๆหอยเป็นๆอยู่ครับมันดิ้นมันสู้ฟันต้องมีโทเรโต้ต้องมีกุ้งแห้งนี่ตัวยาวด้วยไม่เอาครบเลยนี่ครับโอเคนี่แต่เราไม่มีข้าวเหนียวเลยนะเอาออเทนติกของแท้เป็นไงคนได้ด้วยเออโอ้นี่แต่มันมาจากอินเนอร์ล้วนๆเลยนะทำไมถึงได้ชอบขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่าพอดีผมมีคนนอกอ่ะมันมีแค่ร้านเดียวที่มีอาหารอีสานแต่ผมก็จะไปกินทุกวันทุกวันกูวังนอกเหรอทุกวันผมทำมาเองเบอร์หนึ่งของโลกเลยไหมอาหารอีสานเนี่ยคนนอก
ที่สุดอันดับหนึ่งครับก่อนตายเขาแบบอยู่ในคุกเงี้ยก่อนตายมื้อวันละกินนะครับอาหารสายครับจริงเหรออะไรกินกินมื้อตรงนี้เสร็จแล้วตาตาหลับแล้วชวนทุกคนลูกค้าทุกคนมากินที่ร้านหน่อยถ้าผ่านมาทางนี้ป้าแวะมาได้นะคะแก้วอ้อยซอย20ค่ะแน่นอนโอ้แซ่บอีหลีครับนี่อยู่ตรงนี้เลยแอมปาร์คเนี่ยจอดรถตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนใกล้ๆเลยขอบคุณครับ